ที่นี่เปิดมา39ปีปีนี้เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเรานับถือพวกเด็กๆที่นี่เรียกกันว่าพ่อสนิทนิพนธ์โดนรถชนสมองกระทบกระเทือนชาวบ้านเลยนำมาให้พ่อรักษานายดำเคยเป็นพนักงานบริษัทแล้วดันเป็นอัมพฤกษ์พอรักษาหายบริษัทเขาเลิกจ้างยายปุ้มนี่เขาเอามาฝากมันเขาอยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีพี่น้องไม่มีลูกแต่พ่อสนิทเราก็ใจดีมีเมตตาช่วยเหลือพวกเราทุกคนตอนนี้นิพนธ์หายดีแล้วแล้วทีนี้ไปเจอลูกพิการอีกจะเอาลูกมาอยู่เป็นจิตอาสาบ้านลุงสนิทนายดำไม่มีที่ไปก็นำมาเป็นจิตอาสาขยันขันแข็งช่วยทำงานตลอดยายปุ๊บล่าเริงมาอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนยิ้มเก่งตลอด39ปีขอบคุณพ่อสนิทที่เป็นคนเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายศูนย์ดูแลผู้ป่วยยากไร้ของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคน